มื้อนี้พี่นัดสิพาเข้าครัวเด้อจ้าสิเฮ็ดแกงอ่อมไก่ใส่ผักร่วมมื้อนี้สิใส่ส่วนขาของไก่เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นในส่วนผักที่ใส่ผสมในแกงอ่อมก็มีพริกหัวหอมกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้จ้าผักที่สิใส่ซูกินี่แล้วก็มะเขืออันนี้ก็จากสวนเจ้าของเองแล้วก็กะหล่ำจ้ะแต่ว่าก็บ่ได้หั่นให้เห็นเนาะจ้ะผักที่สิใส่โรยหน้าก็มีต้นหอมแล้วก็ใบโหระพาฝรั่งเด้อจ้ะอันเฮาก็ต้องตำส่วนผสมให้มันเข้ากันก่อนพริกนี่สิใส่พริกสดหรือว่าพริกแห้งก็ได้แต่พี่นัดว่าพริกแห้งสีสันมันสิน่ากินกว่ากันจ้ะหลังจากเตรียมเครื่องปรุงแล้วเนาะจ้ะเอาไก่ลงหม้อแล้วก็ไอ้หัวหอมกระเทียมเมื่อกี้นี่จ้ะที่เฮาตำผสมลงไปแล้วก็นี่ใบมะกรูดน้ำเนาะจ้ะใบมะกรูดนี่ก็ปลูกเองเลยจากสวนเจ้าของเองก็ตะไคร้กะสิบ่ตำจ้ะพวกตะไคร้พวกข่าพวกนี้สิบ่ตำเพราะตำแล้วมันเป็นเสียนมันบ่แซ่บกะใบมะกรูดนี่กะสิบ่ตำคือกันกะจะอาศัยเด็ดใส่ลงในหม้อเลยจ้ะหลังจากนั้นกะเอาไปข้างไฟเติมน้ำนิดหน่อยพ่อร่วนให้ไก่สุกเด้อจ้ะการขัวไก่นี่คือขัวให้สุกหรอกไก่มันสิบ่ข้าวมันสิหอมเครื่องปรุงขัวสุกแล้วเฮาก็เติมน้ำลงไปจ้ะเติมให้มันท่วมเลยหลังจากที่เฮาเติมน้ำแล้วเฮาก็ต้มไก่ไปสักพักเนาะจ้ะให้มันเดือดอยู่ประมาณ 20-30 นาทีเลยเพราะว่าไก่เฮาก็สุกแล้วเนาะจ้ะเบิ่งเห็นบ่จ้ะสีสันน่ากินแห้งปิดฝาไว้จ้ะให้มันละอุเนาะอู้เบิ่งเพราะมันเดือดได้ทีแล้วเฮาก็สิเติมผักลงไปจ้ะซูกินี่บักเขือที่เฮาเตรียมไว้น่ะจ้ะถ้าเฮาบ่มีซูกินี่เฮาสิใส่ฟักอ่อนก็ได้เลยฟักนี่เฮาใส่ได้ทุกส่วนสิเป็นฟักอ่อนก็ได้ฟักแก่ก็ได้บักเขือนี่บ่อยากให้มันดำแซ่น้ำเกลือก่อนเด้อจ้ะแล้วก็กะหล่ำกะหล่ำมันก็สิเพิ่มความหวานของแกงใส่ลงไปจ้ะแล้วก็จัดการคนให้มันเข้ากันถ้าให้มันเดือดอีกประมาณ5นาทีก็พอจ้ะผักมันสิเปื่อยพอดีแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วนี่คั่วเองเด้อจ้ะหอมเราก็เฮาสิปรุงรสเกลือน้ำปลาหรือว่าสิใส่รสดีบ่ก็แล้วแต่เฮาจ้ะแกงอ่อมไก่แบบนี้ก็เป็นสูตรของคนอีสานเนาะจ้ะถ้าเฮาบ่มีไอ้โหระพาเฮาสิใส่เมี่ยงลักก็ได้เด้อตอนเพิ่มความหอมแม่จ้ะเบิ่งสีสันน่ากินบ่จ้ะแกงอ่อมไก่หอมจ้ะหอมข้าวคั่วเฮาใส่ผักร้อยหนานี่ต้นหอมมันสิซอยในเรื่องการเจริญอาหารจ้ะแล้วก็พวกใบเมี่ยงลักโหระพามันสิซอยแต่งกินเว้าเรื่องแกงนี่ใครมักรสใดก็ปรุงเอาเด้อจ้ะบางคนก็มักเผ็ดบางคนก็มักเข้มแต่พี่นัดมักรสกลางๆจ้ะแกงอ่อมนี่เฮาสิบ่ใส่ปลาเด้อจ้ะเฮาสิใส่แต่เกลือกับน้ำปลาเบิ่งจ้ะแกงอ่อมไก่ข่อยเมื่อนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแกงอ้อมนี่เฮากินกับข้าวเหนียวสิเข้ากันที่สุดจ้ะเบิ่งซิมเบิ่งก่อนรสชาติพอดีแล้วจ้ะบ่เผ็ดหลายเพราะว่าต้องกินกับฝรั่งกะสิปรุงรสให้เขากินได้น้ำจ้ะแกงอ้อมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะจ้า